ป็นเรื่องนะเพราะว่าคุณธีรชัยพันธุมาศนะครับสสบัญชีรายชื่อก้าวไกลเนี่ยแล้วก็เป็นโฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรเขาบอกว่ากรรมการได้เริ่มสอบกรณีนี้แล้วนะเก่งฮะใช่ก็ตามกระบวนการเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เขาก็จะเรียกฝ่ายเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาถามข้อมูลแต่ว่ามันมีประเด็นอยู่เมื่อวานเนี่ยก็คือคุณธีรชัยเนี่ยเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเขามีหลักฐานนะครับก็เป็นคลิปภาพแล้วก็มีเสียงด้วยเกี่ยวกับในทำนองว่าจะชวนสสเนี่ยให้เข้าไปรับเงิน5ล้านบาทนะก็แต่ว่าเขาก็ยังอุบนะยังไม่เปิดเผยว่ารายละเอียดเป็นยังไงแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางประธานชวนเนี่ยเขาบอกแล้วไอ้ประเด็นห้องที่มันเป็นปัญหาตรงที่อาคารรัฐสภาชั้น3เนี่ยตรงนั้นตรงหน้าห้องเนี่ยปรากฏว่าไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับก็กระบวนการหลังจากนี้ก็เดี๋ยวรอต่อไปนะครับว่าเขาจะเปิดเผยข้อมูลมายังไงต่อนะครับเออนี่ฮะ